เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับพวกเขาก็คือกลุ่มนักบินที่เก่งที่สุดในประเทศและจบจากโรงเรียนสอนนักบินที่เก่งที่สุดในโลกตอนนี้พวกเขาได้รับมอบหมายทำภารกิจที่ไม่มีนักบินคนไหนในโลกทำได้และคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องท็อปกันถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือแบรนด์เสื้อน้องใหม่ที่ทำแนวกวนส้นตีนเสื้อของแบรนด์นี้ก็จะเป็นแนวคำพูดบางคำพูดก็อาจจะเป็นกระแสอยู่ในขณะนั้นหรือไม่บางประโยคก็เป็นประโยคที่คนใช้กันทั่วไปและแน่นอนจุดเด่นของแบรนด์นี้ก็คือเสื้อบางแบบแบรนด์นี้ก็จะทำเป็นเสื้อ UV เข้ามาเพิ่มเสื้อ UV ก็จะเป็นเสื้อที่ออกแดดแล้วก็จะเห็นข้อความที่ซ่อนอยู่ขึ้นมาส่วนราคาก็ไม่แพงครับราคาเสื้อก็อยู่ที่ประมาณ250และถ้าเอาราคามาเทียบกับตัวเนื้อผ้ารับรองว่าคุ้มเลยใครที่สนใจเสื้อก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องอีกทางนึงโรงเรียนนักบินท็อปกันเป็นโรงเรียนที่สอนนักบินแค่ 1% ที่ถูกคัดเลือกมาจากนักบินทั้งหมดเพราะฉะนั้นนักบินแต่ละคนที่ถูกคัดเลือกมาที่นี่พวกเขาก็คือนักบินที่ฉลาดที่สุดในประเทศและผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่ากัปตันพีทเขาก็เป็นอดีตนักเรียนท็อปกันและตอนนี้พีทกำลังทำโปรเจกต์หนึ่งคือขับเครื่องบินลบให้ความเร็วถึง10มาร์คความเร็วมันก็จะประมาณ 12,250 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่กระทั่งจนตอนนี้ยังไม่มีนักบินคนไหนเลยที่ขับเร็วได้ถึงขนาดนี้นายพลเคนเขาก็เลยมีคำสั่งมาว่าจะให้ยุบโครงการของพีททิ้งเพราะว่าเขาอยากจะเอางบประมาณไปลงกับเครื่องบินโดรนมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นหุ่นยนต์ยังไงมันก็ต้องทำความเร็วได้ดีกว่ามนุษย์แน่นอนพอเพื่อนร่วมทีมบอกแบบนี้พีทเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจัดให้อยากได้10มาร์คใช่ไหมเดี๋ยวเขาทำให้ดูวันนี้เลยพอตรวจเช็คร่างกายเสร็จจากนั้นพีทก็เริ่มขับเครื่องบินและตอนนี้นายพลเคนก็มาถึงหน้าประตูพอดีเพื่อนของเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ยังยกเลิกทันนะถ้ายังฝืนอยู่เดี๋ยวก็เกิดอันตรายหรอกแต่พีทบอกว่าถ้าเขาไม่ทำเองเขาก็รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอในทีมตรวจสอบระบบทุกอย่างพร้อมเครื่องบินก็เทคออฟทันทีพอนายพลเข้ามาในห้องควบคุมเขาก็ถามในพวกมึงเล่นอะไรกันเนี่ยให้เอาเครื่องบินลงมาเดี๋ยวนี้เลยพีทก็ทำเป็นแกล้งสัญญาณหายตอนนี้ก็มีแต่ต้องปล่อยให้พีทขับเครื่องบินต่อและตอนนี้ความเร็วที่พีททำได้ก็คือ7มาร์คและความเร็วก็ยังเพิ่มไปเรื่อยๆและจนตอนนี้ก็ถึงความเร็วที่9มาร์คพีทก็กลายเป็นมนุษย์ที่บินเร็วที่สุดในโลกเขาก็ทำความเร็วไปเรื่อยๆจนตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ 9.9 มาร์คผิวยานตอนนี้ก็เริ่มร้อนขึ้นและสุดท้ายพีทก็ทำความเร็วได้10มาร์คแต่ว่าแค่นี้พีทยังไม่พอใจร่างกายตอนนี้ของเขายังไหวอยู่และเขาก็ยังเพิ่มความเร็วขึ้นอีกแล้วจนความเร็วตอนนี้ไปที่ 10.4 มาร์คระบบของเครื่องบินก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วอยู่ๆสัญญาณทุกอย่างก็ขาดหายไปแน่นอนว่าความเร็วขนาดนี้เครื่องบินรับไม่ไหวสุดท้ายเครื่องบินลำนี้ก็พังโชคยังดีที่เขายังไม่ตายพีทดีดตัวออกมาได้ทันก่อนที่เครื่องบินจะระเบิดแล้วแน่นอนด้วยความที่พีททำเครื่องบินพังราคาลำนึงก็หลายล้านเหรียญนายพลก็เลยเรียกพบเป็นการส่วนตัวและหลังจากที่เขาอ่านประวัติของพีทรับใช้ราชการมา30ปีได้เหรียญรางวัลมาก็เยอะแต่พีทก็ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งแล้วแถมเขายังไม่ยอมเกษียณอีกถ้าจากประวัติที่ผ่านมาถ้าพีทอยากจะเลื่อนตำแหน่งเป็นนายพลก็ยังได้เลยหรือแม้กระทั่งเป็นสว.นายพลก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพีทถึงยังเป็นแค่กัปตันเขาก็บอกว่าที่นี่คือที่ของเขานายพลก็เลยพูดให้พีทเข้าใจว่าตอนนี้กองทัพไม่ได้คิดแบบนั้นอีกเรามีนักบินที่เก่งก็จริงแต่ว่านักบินทุกคนก็ต้องกินต้องนอนไม่เหมือนกับ AI แล้วสิ่งที่พีทกำลังทำอยู่ก็แค่เป็นการต่อเวลาให้นักบินคนยังไงอีกไม่นานอนาคตก็ต้องมาถึงแน่นอนว่าด้วยความผิดครั้งนี้นายพลก็ต้องอยากปลดพีทออกจากตำแหน่งนักบินแต่ว่าโชคยังดีที่มีสายโทรมาหาเขาซะก่อนบอกให้พีทไปที่นอร์ทไอแลนด์เพราะว่าตอนนี้พีทถูกเรียกตัวกลับไปที่โรงเรียนท็อปกันและก่อนที่พีทจะออกไปเขาก็บอกว่าแน่นอนว่าในอนาคตนักบินจะไม่มีอีกแต่ว่าไม่ใช่วันนี้แน่จากนั้นพีทก็เดินทางมาที่โรงเรียนท็อปกันและเขาก็เคยเป็นศิษย์เก่าของที่นี่ซึ่งคนที่เรียกตัวเข้ามาก็คือผอ.ของโรงเรียนท็อปกันเป็นคำสั่งสุดท้ายก่อนที่ผอ.จะไม่สบายและ2คนนี้ก็คือนายพลที่เป็นหัวหน้าของที่นี่ตอนนี้นายพลคนนี้ก็มีชื่อว่าโบซิมสันส่วนอีกคนก็มีชื่อว่านายพลเบสตอนนี้ทางโรงเรียนมีภารกิจใหม่ศัตรูของเราตอนนี้แอบสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมพวกมันสร้างโรงงานนี้โดยการฝ่าฝืนสนธิสัญญานาโต้แน่นอนว่าถ้ามันทำสำเร็จประเทศอื่นที่อยู่ในภูมิภาคนี้ก็จะตกเป็นอันตรายไปด้วยเพนทากอนก็เลยมอบภารกิจนี้ให้กับโรงเรียนท็อปกันเพื่อส่งนักบินจำนวนหนึ่งไปทำลายโรงงานนี้ก่อนที่พวกมันจะสร้างเสร็จแล้วใช้งานได้จริงและส่วนที่ตั้งโรงงานมันก็อยู่ในบังเกอร์ใต้ดินที่ล้อมรอบไปด้วยหุบเขาแน่นอนว่าระบบป้องกันของมันต้องมีเครื่องยิงมิสไซล์ที่ตามยิงเครื่องบินได้ทุกลำแล้วแถมยังมีเครื่องบินรบที่ประจำการอยู่ที่นั่นอีกแล้วแถมรอบภูเขามันก็ยังใช้ GPS ในการนำทางเครื่องบินไม่ได้อีกนายพลทั้งสองคนก็เลยถามความเห็นของพีทว่าถ้าเจอแบบนี้ต้องทำยังไงดีเขาคิดว่าจริงๆงานนี้เป็นงานง่ายนะสำหรับเครื่องบินรบ F-35 Stealth แต่บังเอิญว่าดันใช้ GPS ในพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้และด้วยความที่บริเวณรอบๆมีจรวดมิสไซล์ต่อ
อต้านอากาศยานอีกเพราะฉะนั้นควรต้องใช้เครื่องบิน F-18 รุ่นพิเศษที่สามารถบินในระดับต่ำได้แล้วใช้เลเซอร์ในการนำทางแทนแล้วถ้าจะให้ทำลายฐานทัพอันนี้ต้องใช้ระเบิดอย่างน้อย2ลูกเครื่องบินที่ไปก็น่าจะประมาณ4ลำแล้วต่อให้ทำลายฐานทัพนี้ได้ตอนไต่ระดับแล้วบินกลับขึ้นมาพื้นที่มันค่อนข้างชันมากเลยแล้วต่อให้ไต่ระดับแล้วบินขึ้นมาได้ก็ต้องเจอฝูงบินขับไล่บินตามมาอีกแน่นอนว่าภารกิจยากขนาดนี้ตอนนี้ไม่น่าจะมีนักบินคนไหนที่มีฝีมือมากพอจะรอดจากภารกิจนี้มาได้แน่นอนเขาก็เลยถามว่าตอนนี้ภารกิจนี้มีเวลาให้เขากี่วันนายพลก็บอกว่าประมาณ3อาทิตย์หรือไม่แน่อาจจะเร็วกว่านั้นพี่ก็เลยบอกว่าอันที่จริงเขาก็ไม่ได้ขับ F18 มานานมากแล้วและส่วนอีก3ลำก็ไม่รู้จะมั่นใจให้ใครขับดีแต่ว่าที่เหลือเดี๋ยวเขาจะจัดการเองนายพลก็บอกว่าพีทเข้าใจผิดละที่เรียกคุณมาที่นี่ไม่ได้ให้คุณทำภารกิจนี้แต่ว่าพวกเราต้องการให้คุณเป็นครูฝึกงงเลยและให้กูฝึกใครเนี่ยนายพลบอกว่าตอนนี้เราเรียกตัวศิษย์เก่ามาทั้งหมด12คนแต่ละคนก็คือท็อปของรุ่นทั้งนั้นเอาง่ายๆก็คือทั้ง12คนนี้พวกเขาก็คืออัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะอีกทีนึงแล้วภารกิจของพีทจริงๆก็คือให้คัดนักเรียนมาแค่6คนทั้ง6คนนี้จะเป็นคนทำภารกิจนี้เองนายพลถามว่าแล้วนี่มีปัญหาอะไรไหมแน่นอนว่าเขาต้องมีปัญหาอยู่แล้วซึ่งปัญหาที่ว่านายพลก็รู้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งในนักบินที่ถูกเรียกตัวมาเป็นลูกชายเพื่อนสนิทของพีทเองแต่ว่าเพื่อนสนิทของพีทเขาก็ตายจากอุบัติเหตุเครื่องบินซึ่งตอนนั้นมีพีทเป็นคู่ขับด้วยแล้วทั้งหมดมันก็แค่อุบัติเหตุแต่เราก็ไม่รู้ว่าลูกชายของเขาจะคิดว่าเป็นอุบัติเหตุไหมและเรื่องสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือนี่ก็คือภารกิจสุดท้ายของพีทถ้าไม่บินให้ท็อปกันคุณก็จะไม่ได้บินให้กองทัพอากาศอีกพีทก็เลยออกมานั่งคิดคนเดียวแล้วจากนั้นเช้าวันต่อมาศิษย์เก่าที่เป็นหัวกะทิทุกคนของท็อปกันก็ถูกเรียกรวมตัวกันมาที่นี่ตอนนี้ทุกคนก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องทำภารกิจอะไรนายพลเบสบอกกับนักบินทุกคนว่าในเมื่อก่อนคุณเป็นหัวกะทิก็จริงแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้วตอนนี้ข้าศึกของพวกเรามีเครื่องบินรุ่นใหม่ซึ่งข้อมูลตรงนี้พวกเราก็ยังมีไม่มากพอทำให้ไม่รู้ว่าตอนนี้ศัตรูได้เปรียบพวกเรามากขนาดไหนนักเรียนถูกเรียกมาที่นี่ทั้งหมด12คนจะมีแค่ครึ่งเดียวที่ได้รับเลือกส่วนอีกครึ่งนึงจะเป็นตัวสำรองและคนที่จะมาฝึกพวกคุณในภารกิจนี้เขาก็เป็นศิษย์เก่าท็อปกันเหมือนกันแล้วก็เป็นนักบินที่เก่งที่สุดที่ท็อปกันเคยมีมาแน่นอนว่านักเรียนที่นี่ทุกคนพวกเขาต้องรู้จักผู้ชายคนนี้พอมาถึงพีทก็เริ่มเลยนี่ก็คือเอกสารคู่มือของ F18 และเขาก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะจำได้หมดนักเรียนก็บอกว่าใช่พีทก็เลยโยนคู่มือทิ้งซะพวกศัตรูเองก็จำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างเดียวที่ศัตรูไม่รู้ก็คือความสามารถของพวกคุณและเขาก็จะเป็นคนที่ค้นหาความสามารถนั่นเองเพราะฉะนั้นมาโชว์ของกันเลยพีทก็ให้นักเรียนทุกคนฝึกบินขับไล่โดยให้นักเรียนทั้ง12คนขับเครื่องบินทีละ2ลำแล้วก็ไล่ยิงเขาแต่ถ้าเกิดว่าเขายิง1ใน2ลำได้ก็ถือว่าแพ้ทั้งทีมแล้วพอเริ่มการฝึกนักเรียนก็เสนอว่าเครื่องบินลำไหนที่โดนยิงจะต้องวิดพื้น200ครั้งดีกว่าเกมนี้จะได้น่าสนุกขึ้นหน่อยซึ่งแน่นอนนักเรียนแต่ละคนก็โดนพีทไล่ยิงทุกลำแล้วพอใครแพ้ก็ต้องมาวิดพื้นไม่ว่านักเรียนในรุ่นจะเก่งแค่ไหนแต่พีทก็เก่งกว่าทุกคนพอพีทขับเครื่องบินขับไล่แต่ละทีนึงนักเรียนทุกคนก็หาเขาไม่เจอเลยทั้งใช้กลยุทธ์ในการบินเข้าหาดวงอาทิตย์พอนักเรียนคลาดสายตารู้ตัวอีกทีนึงพีทก็มาอยู่ข้างหลังแต่พอรอบที่เขาต้องมาฝึกกับแบดลูกชายเพื่อนสนิทของเขาแน่นอนว่าแบดไม่ชอบหน้าพีททั้งสองคนก็บินขับไล่กันไปเรื่อยๆจนทั้งคู่เริ่มบินต่ำลงเรื่อยๆแล้วตามกฎในการฝึกห้ามนักเรียนทุกคนบินต่ำกว่า 5,000 ฟุตเพราะว่ามันอันตรายเกินไปแต่ว่าแบดก็ลืมเรื่องนี้ไปเลยและเขาก็ไล่กวดพีทจนเครื่องบินต่ำกว่าระยะที่กำหนดถ้าทั้งสองคนยังไม่หักหัวขึ้นเครื่องบินของทั้งคู่ก็จะหม่งโลกแล้วจะพากันตายทั้งสองคนพีทก็เลยตัดสินใจหักหัวเครื่องบินขึ้นมาก่อนมันก็ทำให้แบดได้มีจังหวะไปยิงพีทแต่ว่าเขาก็ทำพลาดเพราะว่าเขาคิดมากเกินไปสุดท้ายแบดก็โดนยิงและเขาก็ต้องมาวิดพื้นเพื่อนของแบดก็ถามว่าไอ้ที่ทำเมื่อกี้มันคืออะไรคิดจะท้าทายครูฝึกเหรอหรือว่าจะอวดว่าตัวเองเก่งกว่าเขาตกลงว่าทั้งสองคนมีความแค้นอะไรกันแน่แบดก็เลยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้เขาเคยยื่นใบสมัครให้กองทัพแต่ว่าพีทดึงใบสมัครของเขาออกทำให้เขาต้องเสียเวลาตั้ง4ปีกว่าจะเข้ามาที่นี่ได้เพื่อนก็ไม่เข้าใจว่าพีทจะทำแบบนั้นทำไมส่วนพีทเองก็โดนเรียกมาด่าเพราะว่าการบินมีกำหนดฮาร์ดเด็กเอาไว้ฮาร์ดเด็กก็คือระยะความสูงที่ต่ำที่สุดในการบินมันกำหนดไว้เพื่อความปลอดภัยของนักบินทุกคนแล้วถ้าแหกกฎแบบนี้ดีไม่ดีจะพานักเรียนตายก่อนทำภารกิจจริงด้วยซ้ำนายพลเบสถามว่าแล้วนี่คุณต้องการจะสอนอะไรนักเรียนกันแน่ก็สอนว่ายังไงในโลกนี้ก็ต้องมีคนเก่งกว่าพวกเขาแล้วที่เองกำลังสอนอยู่ไม่ใช่กลุ่มนักบินที่เก่งที่สุดในโลกหรอวะก็นั่นแหละที่เขาจะบอกเพราะว่าพวกคุณชื่นชมพวกเขามากเกินไปสิ่งที่เขาเคยทำกันจริงๆก็มีแค่ทิ้งระเบิดลงมาจากที่สูงไม่เคยขับเครื่องบินต่อสู้ขับไล่เลยด้วยซ้ำนายพลก็ขี้เกียจเถียงและเขาก็บอกว่ามีเวลาให้แค่3อาทิตย์นี่ฝึกนักเรียนพวกนี้ซะพีก็เอาเอกสารมาให้อันนึงนายพลก็สงสัยว่านี่คืออะไรเนี่ยเป็นคำขอร้องขอลดฮาร์ดเด็กลงเพราะว่าการทำภารกิจจริงนักเรียนต้องบินต่ำกว่าฮาร์ดเด็กถึงจะทำภารกิจนี้ได้สำเร็จโอเคดีมากเลยกูเพิ่งสั่งห้ามบินต่ำกว่าฮาร์ดเด็กแ
้อันนี้ก็ทำคำร้องมาขอเลยจากนั้นพีทก็มาอธิบายภารกิจให้นักเรียนทุกคนฟังซึ่งภารกิจนี้เวลาในการทำภารกิจสำคัญที่สุดส่วนแรกของภารกิจก็คือบินในระดับต่ำเพื่อทำการจู่โจมโดยที่ไปทีมละ2ลำและบริเวณรอบๆโดยจะมีการคุ้มกันโดยจรวดต่อต้านอากาศยานแทบทุกจุดแต่ว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อคุ้มกันด้านฟ้าด้านบนไม่ใช่พื้นที่ด้านล่างว่าศัตรูรู้ดีว่าไม่มีใครบ้าพอที่จะขับเครื่องบินลงไปด้านล่างและเพดานบินของภารกิจนี้ก็คือห้ามเกิน100ฟุตถ้าเกินมากกว่านั้นเรดาร์จะจับได้และถ้าโดนจับได้รับรองว่าตายแน่นอนและส่วนความเร็วขั้นต่ำก็คือ660นอตและระยะเวลาในการบินก็คือ2นาทีครึ่งและเครื่องบินที่เราจะใช้ก็คือ F18 และส่วนศัตรูมีเครื่องบินของยุคที่5อยู่ด้วยถ้าเกิดว่าโดนเครื่องบินพวกนั้นไล่รับรองว่ายังไงก็ไม่รอดเพราะฉะนั้นความสำคัญของภารกิจนี้ก็คือต้องรีบเข้าแล้วก็รีบออกก่อนที่เครื่องบินพวกนี้จะตามพวกเราทันซึ่งแน่นอนว่าเส้นทางที่บินมันไม่ใช่ทางตรงพอเจอทางโค้งและด้วยความเร็วขนาดนั้นนักบินก็ต้องรับแรง G มากขึ้นด้วยลองนึกสภาพแรง G ที่มากขึ้นนอกจากนักบินต้องเจอแรงเหวี่ยงที่ด้านนอกร่างกายด้านในร่างกายเองก็ต้องรับแรง G พวกนี้เหมือนกันยิ่งแรง G มากการเดินทางของเลือดเพื่อที่จะไปเลี้ยงสมองก็ยิ่งช้าลงและทำให้การตอบสนองยิ่งช้าลงไปด้วยส่วนอวัยวะภายในก็ทำงานหนักเหมือนกันทั้งระบบการหายใจแล้วก็ระบบอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้จะฝึกกันแค่เบาๆก่อนให้ใช้เพดานบินที่300ฟุตระยะเวลาบินก็คือ3นาทีนักเรียนทุกคนก็มองหน้ากันนี่ฝึกเบาเลยใช่ไหมเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าต่อให้เป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลกพวกเขาก็ยังโดนเรดาร์จับได้อยู่ดีนี่ขนาดแค่ฝึกเบาๆแล้วนั้นเนี่ยพีทก็ถามว่าขอเหตุผลหน่อยว่าทำไมเพื่อนถึงตายเขาก็บอกว่าเขาลดความเร็วโดยที่ไม่ได้บอกเพื่อนส่วนอีกลำหนึ่งก็ลืมไปว่ามีโค้งเลยไม่ได้ลดความเร็วลงและส่วนทีมที่2พอเริ่มฝึกแฮงแมนก็เป็นนักบินที่ขับเครื่องบินเร็วมากแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ดูเพื่อนร่วมทีมเลยส่วนเพื่อนร่วมทีมก็พยายามเล่นเครื่องบินให้ขับตามไม่ทันสุดท้ายก็ขับชนหน้าผาแน่นอนว่าถ้าเป็นภารกิจจริงต่อให้แฮงแมนบินไปได้คนเดียวและเพื่อนร่วมทีมไม่รอดเขาเองก็จะไม่รอดเหมือนกันแล้วพอถึงเวลาที่แบดฝึกบินเพื่อนร่วมทีมก็บอกว่านายต้องขับเครื่องบินให้เร็วกว่านี้แน่นอนว่าแบดกับทีมไปถึงเป้าหมายได้สำเร็จแต่เวลามันก็ช้าไปกว่า1นาทีต่อให้เครื่องบินไม่ชนก็จริงสุดท้ายก็โดนข้าศึกยิงตายอยู่ดีแต่ว่าแบดก็ไม่คิดอย่างนั้นเขากลับคิดว่าถ้าทำภารกิจสำเร็จแล้วทำลายฐานศัตรูได้ที่เหลือก็ค่อยมาว่ากันทีหลังก็ได้ไอ้เรื่องที่เครื่องบินขับไล่ของศัตรูจะบินไล่ตามพีทก็ตะคอกด่านี่มึงบ้าปะเนี่ยเอาเครื่องบิน F18 ไปสู้กับเครื่องบินรุ่นที่5เนี่ยนะเห็นได้ชัดว่ายังไงก็ไม่รอดแฮงแมนก็เลยบอกให้แบดเข้าใจคู่ฝึกของเราต้องการให้ภารกิจนี้สำเร็จโดยที่ไม่มีการเสียชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้แบดเริ่มตั้งแง่กับครูฝึกได้แล้วอย่าเอาเรื่องอดีตมาคิดดิถึงแม้ว่าพ่อนายจะเคยตายเพราะครูฝึกคนนี้ก็ตามทีนี้แบดก็เลยของขึ้นทุกคนก็เลยรีบมาห้ามแฮงแมนบอกว่าเรื่องแค่นี้เขาไม่ถือสาหรอกเพราะเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าแบดมือไม่ถึงซึ่งครูฝึกเองก็น่าจะรู้เหมือนกันใช่ไหมแล้วพอหลังจากจบวันนี้พีทก็มานั่งคิดคนเดียวว่าจะทำยังไงดีถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปไม่มีใครรอดในภารกิจนี้แน่จากนั้นไอ้แมนผอ.ของท็อปกันก็เรียกให้พีทมาพบแล้วตอนนี้ไอ้แมนก็ป่วยหนักจนขนาดพูดไม่ได้ทำได้อย่างเดียวก็คือพิมพ์คุยกันเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างพีทก็เลยเล่าให้ฟังตอนนี้มีนักเรียนบางคนไม่รับในสิ่งที่เขาสอนไปเลยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเขาก็ไม่อยากส่งนักเรียนพวกนี้ให้ไปตายเขาก็ขอร้องไอ้แมนว่าภารกิจนี้ให้ส่งเขาไปแค่คนเดียวดีกว่าไอ้แมนก็พิมพ์บอกว่าตอนนี้ก็ได้เวลาที่นายต้องปล่อยวางแล้วก็ให้สอนคนอื่นซะตอนนี้พีทก็ไม่รู้จะสอนยังไงเพราะว่าการเป็นนักบินของเขามันคือตัวตนของเขาเองเขาก็เลยอยู่ตรงนี้ตลอดไม่เคยไปไหนเลยแล้วถ้าเกิดเขาส่งแบทไปตอนนี้แบทก็คงไม่ได้กลับมาหาครอบครัวแล้วถ้าตอนนี้เขาไม่เลือกแบทอีกแบทก็คงไม่ให้อภัยเขาตลอดชีวิตไอ้แมนก็เลยบอกว่าเพราะแบบนี้ไงเขาถึงเรียกพีทให้กลับมาที่นี่เพราะว่าเด็กพวกนั้นต้องการให้นายสอนพีทก็เข้าใจแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับไปสอนพวกนั้นใหม่แล้วพอวันต่อมานายพลก็งงว่าตอนนี้นักบินทุกคนไปไหนหมดวะทำไมถึงไม่มาฝึกกันและนักบินทุกคนตอนนี้พวกเขาก็มาเที่ยวทะเลกันแล้วก็มาเล่นกีฬาที่ทะเลนายพลก็เดินมาถามว่าขอโทษนะครับพวกมึงเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยก็ฝึกอยู่ไงนายพลก็ลองมองดูแล้วนี่มันคือฝึกรูปแบบไหนเหรอก็ท่านสั่งให้สร้างทีมไงเขาก็กำลังสร้างมันอยู่แล้วพอวันต่อมานายพลเบสก็เรียกประชุมทุกคนตอนนี้มีข่าวแจ้งมาว่าโรงงานผลิตยูเรเนียมมันจะเปิดทำงานเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นภารกิจนี้จะมีเวลาฝึกแล้วแค่2อาทิตย์นักเรียนทุกคนก็มองหน้ากันแค่ฝึกบินระดับต่ำนี่ยังไม่ผ่านกันเลยแล้วตอนนี้ก็สั่งให้ฝึกส่วนที่2อีกแล้วการฝึกส่วนที่2เป็นส่วนที่ยากที่สุดซึ่งเราต้องมีปฏิหาร2ครั้งติดกันโดยจะมี F18 2คู่บินติดกันเพราะฉะนั้นภารกิจนี้ทีมเวิร์คกับรูปแบบการบินของทีมเป็นส่วนสำคัญที่สุดในภารกิจและอย่างที่ทุกคนรู้กันโรงงานนี้ถูกตั้งไว้ระหว่างภูเขา2ลูกและก่อนที่จะเข้าโจมตีโรงงานนักบินต้องบินตีลังกาเครื่องบินเพื่อลงจากแนวภูเขามันจะทำให้รักษาระดับการบินเอาไว้ได้แล้วก็ไม่เสียองศาโจมตีด้วยและส่วนเป้าโจมตีมีพื้นที่ให้เร
ล็งยิงไม่เกิน3เมตรจากนั้นนักบินที่นั่งเครื่อง2ที่นั่งจะใช้บูอายเล็งเพื่อเป็นการชี้เป้าจากนั้นเครื่องบินอีกลำหนึ่งที่เป็นที่นั่งเดียวก็ต้องเล็งให้โดนและระเบิดลูกแรกจะเป็นการยิงระเบิดเพื่อเปิดแผลให้ทีมที่2และนี่ก็คือปฏิหาริย์ที่1และหลังจากที่ทีมแรกเปิดแผลเสร็จทีมที่2ก็จะยิงระเบิดปิดฉากเพื่อให้โรงงานระเบิดและนี่ก็คือปฏิหาริย์ครั้งที่2ถ้าเกิดว่ามีทีมไหนยิงพลาดภารกิจจะล้มเหลวทันทีและส่วนปัญหาต่อมาก็คือขาออกเครื่องบินต้องบินแต่ระดับในแนวดิ่งเพื่อให้พ้นความชันของภูเขาแน่นอนว่าการบินระดับชันขนาดนี้นักบินต้องเจอกับแรงจีมหาศาลแล้วการบินด้วยความเร็วขนาดนี้นักบินต้องรับแรงจีอย่างน้อย9เท่านักเรียนบอกว่าจากที่อ่านมา F18 มันรับแรงจีได้แค่ 7.5 เองพีทก็บอกกับนักเรียนนั่นคือสิ่งที่หนังสือเขียนบอกแต่ถ้าอยากรอดจากงานนี้ก็มีแต่ต้องทำให้ได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนต้องเจอแรงจีจนร่างกายหนักเกือบ200ปอนด์หรือประมาณ900กิโลจากนั้นกะโหลกจะเริ่มกดทับกระดูกสันหลังและปอดของนักบินทุกคนเหมือนจะระเบิดเหมือนก็มีอะไรบางอย่างมาทับเอาไว้และทุกคนต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองไม่หมดสติไปซะก่อนถึงต่อให้ไม่หมดสติแล้วบินรอดออกมาได้จากนั้นนักบินทุกคนก็ต้องเจอกับเรดาร์ของข้าศึกขณะที่ความเร็วของเครื่องบินเริ่มลดลงถึงจังหวะนั้นมิสไซล์ของข้าศึกก็เริ่มทำงานและจากนั้นแหละที่พวกคุณต้องหนีมาให้ได้พอนักเรียนได้ยินแบบนี้นักเรียนก็สงสัยว่ามันมีนักบินคนไหนในโลกได้เหรอที่ทำแบบนี้ได้พีทก็ตอบแค่ว่าทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับตัวนักบินเองจากนั้นนักบินทุกคนก็เริ่มฝึกแต่แค่ฝึกยิงให้โดนก็ว่ายากแล้วแล้วแถมกูฝึกยังจำลองเป็นข้าศึกอีกเขาก็บินกวดขับไล่นักเรียนทำให้นักเรียนในทีมนี้เริ่มสับสนสุดท้ายพวกเขาก็ยิงพลาดเป้าจากนั้นก็ต้องจำลองการหักหัวขึ้นพอถึงจังหวะนี้พีทก็ล็อกเป้าของเครื่องบินนักเรียนไว้ได้และภารกิจนี้ก็ล้มเหลวแต่ว่าก็มีนักเรียนคนหนึ่งดันสลบเพราะแรงจีพีทเขาก็เลยต้องขับเครื่องบินไปจี้ทำให้สัญญาณเตือนในเครื่องบินมันดังขึ้นโชคอย่างดีที่นักเรียนคนนี้ตื่นมาทันเครื่องบินของเขาก็เลยไม่ตกพีทก็เลยบอกว่าวันนี้พักก่อนแค่นี้แหละแล้วพอจังหวะที่กำลังบินกลับอยู่ๆนักเรียนที่ขับเครื่องบินลำนี้ก็บินชนนกทำให้เครื่องมันมีปัญหาฝั่งซ้ายนักเรียนก็พยายามรีเซ็ตระบบใหม่แล้วก็พยายามสตาร์ทเครื่องใหม่พีทก็บอกกับนักเรียนว่าตอนนี้ที่เครื่องมันยังมีไฟติดอยู่อย่าเพิ่งสตาร์ทตอนนี้แต่ว่านักเรียนก็ไม่ได้ฟังเลยสุดท้ายเครื่องยนต์ก็ระเบิด2เครื่องทำให้ทั้ง2คนควบคุมเครื่องบินไม่ได้ทั้งคู่ก็เลยต้องดีดตัวออกมาจากเครื่องบินสุดท้ายทั้ง2คนก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ต้องถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลซึ่งทั้ง2คนก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวของแบดด้วยพอพีทเข้ามาบอกอาการของทั้ง2คนก็ยังดีที่เพื่อนเขาไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ว่าด้วยความคาใจแบดก็เลยถามกับพีทว่าตกลงว่าดึงเอกสารสมัครเรียนของเขาออกทำไมพีทก็บอกแค่ว่าแบดยังไม่พร้อมเพราะว่าแบดเอาแต่เชื่อตำรามากเกินไปไม่เคยเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองเลยถ้าบินแบบนี้มีแต่ตายอย่างเดียวแต่แบดก็บอกว่าแล้วที่พ่อเขาเชื่อในตัวคุณล่ะพ่อเขาก็ตายเหมือนกันพอแบดพูดแบบนี้พีทก็พูดอะไรไม่ออกซึ่งความจริงก็คือคนที่มาขอให้พีทดึงใบสมัครของแบดออกก็คือแม่ของแบดเองเพราะว่าเธอไม่อยากให้ลูกเป็นเหมือนพ่อต้องมาตายในสนามรบและระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันอยู่นายพลเบสก็เดินมาบอกว่าตอนนี้ไอแมนได้เสียชีวิตแล้วนักบินทุกคนก็เลยไปเข้าร่วมงานศพของไอแมนพอโรงเรียนท็อปกันและแน่นอนหลังจากที่ไอแมนตายไอแมนเป็นคนสั่งให้พีทมาฝึกนักเรียนที่นี่แต่ในเมื่อพอเสียชีวิตแล้วนายพลโบซิมสันก็ต้องขึ้นมาแทนซึ่งเขาก็ไม่เคยเห็นด้วยเลยที่พีทมาฝึกให้กับนักเรียนทุกคนและต่อจากนี้พีทก็เป็นนักบินที่ถูกสั่งห้ามบินอีกตลอดชีวิตเพราะว่าตัวโบซิมสันเองเขาก็ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่พีทฝึกตอนนี้แน่นอนว่าการบินแบบนี้ไม่มีใครทำได้ในโลกหรอกพอพูดจบเขาก็เชิญพีทออกไปจากห้องและส่วนพีทเขาก็โดนไล่ออกแบบไม่รู้ตัวจากนั้นโบซิมสันก็มาคุมทีมแทนเขาก็เลยสั่งเปลี่ยนเวลาของภารกิจนี้จากเวลา2นาทีครึ่งเพิ่มเป็นเวลา4นาทีแล้วก็สั่งให้บินระดับเดียวกับภูเขาส่วนความเร็วที่ใช้ก็ลดลงด้วยพอนักเรียนทุกคนฟังแบบนี้ทุกคนก็คิดเหมือนกันงั้นศัตรูก็มีเวลามากพอที่จะขับเครื่องบินมาสกัดพวกเราดิแต่ว่านายพลเขาคิดอีกแบบนึงถ้าใช้แผนนี้มันจะมีโอกาสมากกว่าที่จะทำภารกิจสำเร็จดีกว่าบินลัดเลาะภูเขาแล้วทำให้เครื่องบินตกลงมาและส่วนระยะในการทิ้งระเบิดก็ให้บินสูงขึ้นมาอีกนักบินจะได้ไม่ต้องฝ่าแรงจีมากเกินไปจนสลบและระหว่างที่กำลังบอกภารกิจอยู่ก็มีเครื่องบินลำหนึ่งบินเข้ามาในแผนทดสอบซึ่งคนที่ขับเครื่องบินก็คือพีทเขาก็จะบินให้นักเรียนดูแล้วแถมยังปรับเวลาในภารกิจครั้งนี้ให้เหลือแค่2นาที15วิแน่นอนว่าทุกคนคิดเหมือนกันไม่มีทางทำได้แน่แล้วพอพีทบินเข้าเริ่มที่จุดสตาร์ทนักเรียนทุกคนก็ลุ้นกันว่าสิ่งที่ครูฝึกของเขาพูดจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าแค่เรื่องโม้แน่นอนว่าพีทต้องบินในระดับต่ำที่สุดแล้วก็ต้องบินลัดเลาะภูเขาไปเรื่อยๆแล้วจนตอนนี้ก็บินจนเกือบมาถึงเป้าหมายทุกคนก็ลุ้นกันหมดแล้วแถมเขาต้องยิงพิซายด้วยตัวคนเดียวทั้งเล็งเป้าเองแล้วก็ยิงเองพอมาถึงจุดกำหนดที่ยิงเขาก็ต้องหักหัวเครื่องบินขึ้นแล้วก็ต้องเจอกับแรงจีที่10เท่าแล้วแถมการยิงมิสไซล์ของเขายังโดนกลางเป้าอีกนักเรียนทุกคนก็ยอมรับในตัวเขาเลยว่าผู้ชายคนนี้คือของจริงแน่นอนว่าจบเรื่องนี้นายพลก็ต้องเรียกพีทเข้ามาพบ
พีทก็แสดงให้เห็นแล้วว่าภารกิจที่คุณพูดมามนุษย์สามารถทำได้จริงๆแต่ว่าอีกเรื่องนึงคุณแอบขโมยเครื่องบินมูลค่าหลายล้านออกมาขับเล่นแล้วแถมการบินครั้งนี้อาจจะทำให้เครื่องบินกลับมาใช้งานอีกไม่ได้เลยด้วยซ้ำแล้วแถมไอแมนก็ไม่อยู่คุ้มกะลาหัวคุณแล้วด้วยแล้วจากหลักฐานทั้งหมดมันก็มีมากพอที่จะทำให้ศาลทหารไล่คุณออกแล้วยังยึดเกียรติยศของคุณทั้งหมดที่เคยได้มาด้วยแต่นายพลก็คิดว่าต่อให้แผนของภารกิจที่เขาคิดขึ้นมามันจะสำเร็จก็จริงแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่นักบินจะถูกฆ่าตายเพราะฉะนั้นเขาควรทำยังไงดีและสุดท้ายนายพลก็เลยตัดสินใจว่าเปลี่ยนจากเขาที่เป็นครูฝึกมาเป็นคนนำภารกิจนี้แทนแล้วเด็กนักเรียนที่พีทเลือกให้มาทำภารกิจนี้ก็มี2คนนี้ที่ชื่อว่าเพย์แบ็กกับแฟนบอยส่วนอีก2คนก็ชื่อฟีนิกซ์กับบ๊อบและส่วนคู่ขับของพีทเขาก็เลือกแบทให้มาเป็นคู่ขับกับเขาแบทงงเลยเขาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพีทจะเลือกเขาและก่อนเริ่มภารกิจนายพลก็ทวนภารกิจนี้ให้ทุกคนฟังใหม่และหลังจากที่วางระเบิดเสร็จเราจะมีฝูงบินอีกฝูงนึงที่ทำลายเครื่องบินของข้าศึกแต่ถ้าเกิดว่ามีเครื่องบินลำไหนที่บินออกไปได้ก่อนนักบินทุกคนที่ทำภารกิจนี้พวกคุณต้องรับมือกันเองและช่วงสุดท้ายก่อนจะเริ่มภารกิจแบทก็อยากจะบอกอะไรกับพีทแต่พีทบอกว่าไว้เราค่อยมาคุยกันหลังจากที่รอดมาได้แล้วพอนักบินเตรียมตัวพร้อมทุกคนนายพลก็สั่งเริ่มภารกิจได้จากนั้นนักบินทุกคนก็เริ่มบินต่ำกว่าเรดาร์แล้วพอเรดาร์จับสัญญาณไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนจากสัญญาณเรดาร์มาเป็นสัญญาณ E2 แทนแล้วพอถึงใกล้เขตแดนศัตรูพีทก็สั่งให้โจมตีฐานบินของศัตรูได้เลยแล้วพอเห็นว่ายิงมิสไซล์โทมาฮอคออกไปแล้วพีทก็สั่งให้นักบินทุกคนจัดรูปขบวนพอใกล้เข้าสู่เป้าหมายจากนั้นก็เริ่มจับเวลา2 นาที 30 วิแล้วพอบินเข้ามาในเขตแดนศัตรูด้วยความที่พวกเขาบินต่ำมากเรดาร์ของจรวดชุดแรกก็เลยจับสัญญาณไม่ได้ตอนนี้พวกเขาก็บินมาได้30 วิและส่วนจรวดโทมาฮอคที่ถูกส่งมาก่อนหน้านี้เหลือแค่30 วิก็จะถึงเป้าหมายและจากนั้นข้าศึกก็จะรู้ตัวและตอนนี้กองทัพก็จับสัญญาณได้มีหน่วยลาดตระเวนของข้าศึกบินอยู่เหนือหัว2 ลำแต่เหมือนว่าพวกมันยังไม่รู้ตัวและถ้าโจมตีฐานของศัตรูได้เมื่อไหร่เครื่องบิน2 ลำนี้จะมาไล่ล่าพวกเราทันทีพีทก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเร่งความเร็วซึ่งนักเรียนที่บินตามพีทมาเขาก็ไม่มีปัญหาก็ยังเร่งตามความเร็วได้ทันแต่ว่าแบทเขาเริ่มบินช้ามากเกินไปตอนนี้บินช้าไปกว่าเวลาที่กำหนดถึง3 วิแล้วตอนนี้มิสไซล์โทมาฮอคที่ถูกส่งมาก็เข้าปะทะรันเวย์ของศัตรูและตอนนี้ศัตรูก็รู้แล้วว่ามีคนบุกเข้ามาข้างในพีทก็บอกกับแบทว่าต้องบินให้เร็วกว่านี้ตอนนี้ข้าศึกรู้ตัวแล้วเรดาร์ก็จับได้ว่าอีกไม่นานมันจะตามทีม2ทันแน่ๆพีทก็พยายามบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งคิดอะไรทั้งนั้นแบทก็เลยพยายามทำหัวให้โล่งแล้วใช้สัญชาตญาณของตัวเองจากนั้นเขาก็เร่งความเร็วเครื่องบินขึ้นทำให้เวลาบินของเขาตอนนี้ยังเป็นไปตามแผนส่วนพีทก็เป็นลำแรกที่มาถึงใกล้เนินเขาก่อนพอไต่ระดับขึ้นมาจากนั้นก็ต้องกลับหัวเครื่องบินเพื่อไม่ให้องศาในการยิงเปลี่ยนแล้วพอไต่เขาลงมาได้ก็กลับลำเครื่องบินให้มาเป็นเหมือนเดิมจากนั้นเขาก็ให้นักเรียนของเขาชี้เป้าส่วนพีทพอล็อกเป้าได้เขาก็ปล่อยพิซซายลงมาจากนั้นสิ่งที่เขาเจอต่อไปก็คือเนินเขาอีกลูกนึงซึ่งต้องเชิดหัวเครื่องบินขึ้นแล้วก็ต้องเจอกับแรงจีถึง10 เท่าแล้วมิสไซล์ที่ยิงไปก็เข้าเป้าเต็มๆที่เหลือขึ้นอยู่กับทีมที่2ว่าพวกเขาจะทำสำเร็จไหมแต่ว่าอยู่เลเซอร์ของทีมที่2ดันมีปัญหาพวกเขาก็พยายามเล็งหาเป้าแต่ว่าหาไม่เจอส่วนแบทที่เป็นคนยิงตอนนี้ที่ทำได้ก็มีแต่ต้องยิงแบบตาบอดแค่นั้นที่เหลือก็ต้องใช้ฝีมือล้วนๆเลยเขาก็ลองเล็งแล้วก็ลองยิงดูซึ่งดันเข้าเป้าอีกส่วนทีมของพีทตอนนี้ก็เพิ่งจะบินมาพ้นริมขอบภูเขาเองแล้วพอขึ้นมาได้มิสไซล์ของศัตรูก็จับสัญญาณได้ทันทีแล้วพอมิสไซล์ถูกยิงออกมาทีมของพีทก็เลยใช้ปุ๊ไฟเป็นตัวล่อมิสไซล์ทำให้ยิงไม่โดนเครื่องบินตอนนี้ก็เหลือแต่ทีมของแบทพวกเขาต้องบินขึ้นโดยที่ไม่ชนภูเขาให้ได้พอเครื่องบินทั้ง2 ลำบินขึ้นมาได้มิสไซล์ก็ถูกยิงตามมาทันทีแล้วก็เหมือนเดิมพวกเขาก็ใช้ปุ๊ไฟเป็นตัวล่อมิสไซล์แต่ว่ามิสไซล์มันก็ไม่ได้มีแค่นี้มิสไซล์ทั้งหมดเริ่มระดมยิงมาเรื่อยๆปุ๊ไฟที่ใช้ก็เริ่มหมดแล้วเครื่องบินของแบทก็เป็นลำแรกที่ปุ๊ไฟหมดพีทก็เลยขับเครื่องบินเข้ามาช่วยพอเขาขับมาอยู่เหนือหัวของแบทจากนั้นเขาก็ปล่อยปุ๊ไฟออกมาแต่ว่าเครื่องบินของพีทก็หลบไม่หมดและเครื่องของเขาก็ถูกยิงจนตกทั้ง3 ลำก็ไม่เห็นเลยว่าพีทได้กางร่มชูชีพหรือเปล่าและเขาหนีออกมาได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็มีสัญญาณแจ้งเตือนจากศูนย์ว่าเครื่องบินรบของศัตรู2 ลำกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้ให้ทุกคนรีบหนีก่อนนายพลก็สั่งให้นักบินทุกคนรีบกลับมาเดี๋ยวนี้ส่วนแฮงแมนที่รอขับเครื่องบินช่วยเหลือนายพลก็สั่งห้ามเหมือนกันตอนนี้ทุกคนขับแค่ F18 ซึ่งเครื่องบินของข้าศึกตามทันแน่และตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่พีทจะเสียชีวิตแล้วนักบินทุกคนก็เลยต้องบินกลับเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียเพิ่มและส่วนพีทตอนนี้เขาก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าดีดตัวออกมาได้ทันแล้วพอฟื้นมาอีกทีนึงก็เห็นว่าเครื่องบินของศัตรูบินอยู่แถวนี้พอดีแน่นอนว่าพีทต้องโดนไล่ยิงเขาคิดว่าตัวเองคงไม่รอดแล้วอยู่เครื่องบินของศัตรูก็โดนยิงระเบิดซึ่งคนที่มาช่วยพีทก็คือแบทเขาขัดคำสั่งนายพลและแน่นอนแบทก็ถูกยิงล่วงเหมือนกันแต่ยังดีที่เขาดีดตัวออกมาได้ทันพีทก็รีบวิ่งมาดูเขาก็ถามแบทว่านี่มึงกลับมาทำไมเนี่ยเขาอุตส่าห์ยอมเสียสละตัว
เองเพื่อให้แบดได้กลับไปอยู่บนเรือแล้วนี่คิดอะไรอยู่ถึงมาที่นี่ก็คุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าอยากคิดเอ้ากูผิดซะงั้นตอนนี้เถียงกันไปก็คงไม่ได้ประโยชน์แบดก็ถามว่าพอจะมีแผนอะไรไหมเขาก็เลยไปดูที่รันเวย์ของศัตรูแบดถามว่านี่คิดจะขโมยเครื่องบินศัตรูใช่ไหมเนี่ยแล้วเครื่องบินที่มีอยู่ตอนนี้ก็มีแค่ F-14 ที่ยังไม่พังรุ่น F-14 ก็รุ่นโคตรเก่าเลยจะบินขึ้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยทั้งสองคนก็เลยเดินไปแบบเนียนๆโดยความที่ตรงนี้มันวุ่นวายมากศัตรูก็เลยไม่ได้สังเกตอะไรแล้วพอทั้งคู่ลองเช็คดูว่าเครื่องบินได้ทั้งสองคนก็ขับเครื่องบินออกมาแต่ปัญหาก็คือรันเวย์โดนยิงสะเละเลยรันเวย์ให้วิ่งก็มีแค่นิดเดียวพีก็เลยตัดสินใจขยายปีกเครื่องบินออกแล้วก็เร่งความเร็วเครื่องให้สูงสุดจากนั้นก็บินออกมาโชคดีที่ทั้งสองคนยังบินพ้นพอบินขึ้นมาได้แบดก็เปิดสัญญาณให้คนในหน่วยทราบว่าเขายังมีชีวิตอยู่นายพลก็ถามว่านั่นสัญญาณของแบดใช่ไหมเขายังไม่ตายเหรอแล้วตอนนี้เขาเดินอยู่ที่ไหนทหารก็แจ้งนายพลว่าเขาไม่ได้เดินตอนนี้ความเร็วของเขาไวกว่าเสียงจากนั้นก็ได้รับแจ้งเตือนอีกว่ามีเครื่องบิน F-14 ของศัตรูกำลังบินมาทางนี้ทุกคนในฐานทัพก็งงอย่าบอกนะว่าทั้งคู่ขโมยเครื่องบินของศัตรูมาพวกเขาก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าทำแบบนี้ได้ด้วยและส่วนทั้งสองคนตอนนี้พวกเขาก็พยายามหาทางติดต่อกับฐานทัพแต่ว่าวิทยุที่มีอยู่ก็เสียเรดาร์ที่มีอยู่ก็เสียเหมือนกันจากนั้นทั้งสองคนก็เห็นว่ามีข้าศึกขับเครื่องบินมา2ลำใกล้ๆพีทก็บอกว่าให้ปิดหน้าไว้ก่อนถ้ามันรู้ว่าเราเป็นศัตรูป่านี้มันคงยิงไปแล้วที่เหลือก็ทำเนียนๆเข้าไว้พอข้าศึกส่งสัญญาณมือมาทั้งสองคนก็ไม่รู้เลยว่ามันสัญญาณมืออะไรวะทีนี้ก็กลายเป็นว่าทั้งสองคนตอบโต้อะไรไม่ได้เลยแล้วอยู่เครื่องบินของข้าศึกก็บินเข้าไปอยู่ในตำแหน่งพร้อมยิงพีทก็บอกว่าที่ห่วงด้านหลังบนหัวมันเป็นที่ดึงเอาไว้ดีดตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ดีดตัวหนีไปเลยแบดถามว่าบินขับไล่มันไม่ได้เหรอในคุณบอกว่าการบินไม่ได้อยู่ที่เครื่องไงแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวนักบินไม่ใช่เหรอให้ขับหนีเครื่องบินรุ่นที่5เนี่ยนะใครมันจะไม่หนีได้แบดก็บอกอีกว่าไม่ต้องคิดไงตามที่คุณบอกให้ทำเลยพอพีคิดสักพักหนึ่งเขาก็เลยบินหลบไปอีกทางนึงทำให้เครื่องบินศัตรูยิงเพื่อนของตัวเองจากนั้นศัตรูก็ใช้มิสไซล์ยิงซ้ำมาอีกด้วยความที่มีเครื่องบินของศัตรูอีกลำนึงกำลังจะตกเขาก็เลยขับ F-14 รอให้มิสไซล์ไปชนกับเครื่องบินอีกลำนึงที่กำลังล่วงทีนี้ศัตรูก็ยิงใหม่อีกลูกนึงรอบนี้พวกเขาก็ใช้พลุไฟเป็นตัวล่อจากนั้นพีทก็สั่งสับเครื่องยนต์แล้วเขาก็มาอยู่ด้านหลังของเครื่องบินศัตรูแทนจากนั้นพวกเขาก็ลองยิงมิสไซล์แต่ว่าศัตรูก็บินท่าแปลกเหลือเกินทั้งสองคนก็ไม่เคยเห็นท่านี้มาก่อนมิสไซล์ก็เลยพลาดเป้าทีนี้พีทก็เลยตัดสินใจบินลงต่ำแนวเขาจะช่วยป้องกันระบบล็อกการยิงทำให้ระบบล็อกการยิงมันรวนพอศัตรูล็อกเป้ายิงมิสไซล์ไม่ได้เขาก็เลยยิงด้วยกระสุนมือแทนแล้วพอบินเรียบเนินเขามาเรื่อยๆพีทก็คิดว่ายังไงมันต้องยิงเราโดนแน่เขาก็เลยขับเครื่องบินไปที่แนวดิ่งจากนั้นก็หักหัวลงมาทำให้ไปอยู่ท้ายศัตรูแทนจากนั้นก็กลายเป็นว่าฝั่งของพีทเป็นฝั่งไล่ยิงสุดท้ายเขาก็ยิงจนเครื่องบินลำนี้ตกแบดก็สะใจมากเลยไม่น่าเชื่อว่าเครื่องบินโบราณจะยิงเครื่องบินรุ่นใหม่จนล่วงไป2ลำแล้วตอนนี้ทั้งคู่ก็หลุดออกมาจากโซนภูเขาแต่ว่าพวกเขาก็ได้รับสัญญาณเตือนว่ามีเครื่องบินลำนึงกำลังล็อกเป้าพวกเขาอยู่พีทก็รีบหลบแล้วก็ใช้พลุไฟเป็นตัวล่อมิสไซล์แต่ว่าที่อยู่ตอนนี้ก็คือทะเลแล้วเครื่องบินของข้าศึกก็เป็นรุ่นใหม่กว่าแน่นอนว่าพวกเขาไม่มีที่ให้หลบเลยรอบนี้พีทคิดว่ายังไงก็ไม่รอดมีทางเดียวคือต้องดีดตัวเท่านั้นเขาก็เลยบินไต่ระดับให้สูงก่อนจากนั้นพวกเราค่อยดีดตัวลงมาแล้วพอพวกเขาบินมาถึงระดับที่ได้แบดก็พยายามดึงที่ดีดตัวออกแต่ว่าระบบดีดตัวมันไม่ทำงานและส่วนข้าศึกก็ล็อกเป้าได้พอดีพอเขากดสั่งยิงอยู่ๆก็โดนมิสไซล์ยิงใส่แล้วคนที่มาช่วยทั้งสองคนก็คือแฮงค์แมนทั้งสองคนก็ขอบคุณมากที่มาช่วยพวกเขาเอาไว้แฮงค์แมนก็บอกว่าให้ทั้งสองคนมาเจอกันที่ลานบินเลยแต่แน่นอนว่าทั้งสองคนลองจอดแบบปกติไม่ได้เพราะล้อเพิ่งพังไปตอนขึ้นบินทุกคนก็เลยต้องใช้ตะข่ายในการช่วยดักสุดท้ายทั้งสองคนก็ลงจอดได้อย่างปลอดภัยทุกคนก็มาแสดงความยินดีกับทั้งคู่เพราะว่าทั้งสองคนกลับมาได้และเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเนทกันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ